มาต่อกันที่อีกหนึ่งพักครับพี่โอครับท่านผู้ชมครับพักไหนครับนั่นคือเรื่องของพักชาติไทยพัฒนาครับบอกว่าช่วงใกล้เลือกตั้งก็มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเขาเรียกว่าหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเข้มข้นครับบอกว่าอีกแค่10วันเนี่ยก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วครับนโยบายประชานิยมเป็นนโยบายยอดฮิตของหลายพรรคนะฮะแต่ก็มีอยู่พรรคการเมืองนึงครับที่ยังยืนยันฮะเดินตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนครับไม่เน้นเฉพาะหน้าครับนั่นคือในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาครับที่วันนี้ฮะหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะฮะของพรรคก็มีการเปิดอกคุยกับรายการห้องข่าวไทยโพสต์ครับแบบไม่มีกั๊กในหลายประเด็นครับแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับโดยติดตามเรื่องนี้ครับจากคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติครับครับคุณผู้ชมคะใกล้จะวันเลือกตั้งเข้าไปทุกทีแล้วนะคะวันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากหัวหน้าพรรคท่านหนึ่งท่านเป็นหนึ่งในแคนดิเดตหนึ่งเดียวเลยค่ะของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะและท่านอยู่กับเราแล้วค่ะพี่ท็อปวราวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ไปโอเพนเฮาส์ของห้องข่าวไทยโพสต์บ้านไทยโพสต์เปิดรับค่ะวันนี้วิ่งน่ารักอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างหาเสียงเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยไหมเอาดีๆเอาตรงๆเหนื่อยตัวไม่เท่าไหร่เมื่อก่อนต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้บริหารเพราะว่าเป็นผู้บริหารไม่ต้องไปลงพื้นที่เยอะแล้วก็อยู่ส่วนกลางอย่างนั้นอย่างนี้ลงพื้นที่มันเหนื่อยวันนี้พอมาเป็นผู้บริหารเองรู้สึกว่าอยากไปลงพื้นที่เพราะตรงนั้นเนี่ยเหนื่อยตัวแต่อยู่ตรงนี้เหนื่อยสมองมากเพราะว่ามันต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ร้านแตกฉะนั้นเนี่ยมันก็ภาษาอังกฤษเขาบอก always greener on the other side คือพออยู่ตรงนี้ก็อยากได้แบบนี้พออยู่ตรงนี้ก็อยากได้อีกแบบฉะนั้นก็นี่แหละมนุษย์ค่ะแล้วเป็นไงบ้างลงพื้นที่หาเสียงตอนนี้ฟีดแบ็กออกมาเป็นไงบ้างต้องบอกว่าแนวนโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องที่รู้ตัวนะครับว่ามันย่อยยากสำหรับพี่น้องประชาชนบางท่านนะครับแต่ว่าเรายืนยันว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในแบบของนโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยอีกไม่เกิน5ปีถึง7ปีจากนี้ไปเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นจะเห็นว่าแนวนโยบายของเราเนี่ยเราเชื่อว่านโยบายที่ดีต้องเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาวันนี้และแก้ปัญหาในอนาคตไปพร้อมๆกันไม่ใช่เป็นดินพอกหางหมูไปตายเอาดาบหน้ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆอีกครั้งนึงค่ะนโยบายที่เน้นความยั่งยืนของเรา 2-3 อย่างมาเลยค่ะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าสุขภาพดีนะครับเราพูดถึงเรื่องสาธารณสุขก่อนเราบอกสุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาทเนี่ยเราแน่นอนวันนี้เรามีนโยบายของรัฐบาลที่ถ้าไม่สบายเราก็ดูแลรักษาเจ็บป่วยรักษาฟรีแต่เราไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยเจ็บป่วยครับเพราะว่าการที่ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมันจะทำให้ประเทศเกิด productivity เกิดความยั่งยืนมากขึ้นดังนั้นเราบอกว่าแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลจะตั้งงบไว้ประมาณ 3,700 บาทต่อคนในการที่จะดูแลรักษาพยาบาลเราถึงบอกว่าถ้าวันนี้ทั้งปีคุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้เราจะเอาเงินก้อนนี้มาคืนให้กับท่านเอง 3,000 บาทนะครับอันนี้คือหนึ่งในแนวทางหรือแม้แต่เรื่องที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับคอนเซปต์เรื่องเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่ใหม่มากและเป็นอะไรที่บางคนอาจจะยังสงสัยเลยว่าคาร์บอนเครดิตบางคนอาจมองว่าเอ๊ะมันไกลตัวไปหรือเปล่าแต่นี่เราเคยคุยกันแล้วแหละว่ามันไม่ใช่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆและมันเป็นแนวทางที่ทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกกำลังค่อยๆบีบขึ้นมาผมบอกว่าวันนี้เรากำลังนำเสนอเรื่องคาร์บอนเครดิตแนะนำขอร้องให้วงการเกษตรของบ้านเราปรับเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าก่อนที่จะให้คนอื่นมาบังคับเราเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเองก่อนเสียเถอะเพราะบ้านเราเนี่ยมักจะเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยๆอย่างเช่นถ้าย้อนหลังกลับไปปีก่อน IUU Fishing จำได้ไหมครับที่เขาแบนประเทศไทยเขาเตือนมาพี่ไทยไม่เปลี่ยนเขาก็แบนเราตอนนั้นแบนก็ผลกระทบไปหมดหรือแม้แต่ก่อน IUU เนี่ยไปอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องวงการกีฬา WADA World Anti Doping Agency เขาก็บอกให้เราเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนตอนช่วงนั้นยังจำได้นักกีฬาไทยไปแข่งต่างประเทศเนี่ยห้ามติดธงชาติห้ามติดคำว่าไทยแลนด์จำได้อันนี้ผมรู้ตัวรู้ดีเลยเพราะว่าลูกสาวเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งเนี่ยติดธงชาติไม่ได้อายเขามากมันนะย้อนหลังกลับไปอีก ICAO การปลอดภัยความปลอดภัยองค์กรการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็เรดแฟลกประเทศไทยคือเขาเตือนแต่เราไม่ปรับไงพอเราไม่ทำฉะนั้นวันนี้ถึงได้บอกว่าขอให้เปลี่ยนเถอะวันนี้ก่อนที่คนอื่นเขาจะมาแบนเราอีกอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบเมื่อก่อนเลยทีนี้หลายพักตอนนี้คุณผู้ชมประชานิยมจ๋าๆเลย
ไม่บอกหรอกพรรคไหนอะไรไงก็ดูกันรู้อยู่แล้วหาน้ำข่าวไฟหาหนุนข่าวนี่เราเนี่ยยังไงจะไหวไหมจะสู้เขาไหวมาถ้ามาแนวเนี้ยต้องบอกว่าจุดยืนของชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ยเราต้องการเห็นความยั่งยืนปัญหาเศรษฐกิจหลายเรื่องมันไม่ได้แก้ด้วยการอยู่ๆเอาของไปให้เขาแต่แน่นอนนะครับว่าแต่ละพรรคจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอันนี้เราเคารพในการนำเสนอแต่ในส่วนของชาติไทยพัฒนาเรามั่นใจเราเชื่อมั่นเรื่องความยั่งยืนเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยืนได้บนขาของตัวเองความอุดมสมบูรณ์ความที่เรามีทรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ยมันจะต้องมาแปรเปลี่ยนวันนี้ประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายเทคโนโลยีเข้าไปจับและนี่ก็คือเป็นคำตอบของพรรคที่เราทำนโยบายตรงนั้นเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถที่จะเอาไปแก้เอาเงินให้หรือเอาอย่างนั้นอย่างนี้ลดแลกแจกแถมเนี่ย มันแก้ได้ในระยะสั้นแล้วถ้ายังคิดแบบเดิมทำแบบเดิมอยู่จะอีกกี่เลือกตั้งจะอีกกี่นายกก็จะเจอปัญหาเดิมอ๋อค่ะเห็นว่าแนวคิดหนุนการทำนี่เราจะอาศัยคนทุกเจนเลยเหรอคะวันนี้ต้องบอกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยพอผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าการทำงานเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ทำเจนเดียวก็ไม่ได้ผมเนี่ยเจนเอ็กซ์นะครับในพรรคเนี่ยเรามีเจน B อยู่ด้วยก็คือ Baby Boomer ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เราทิ้งไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกันฉะนั้นวันนี้ก็เป็นที่มาครับว่าเรามี collective leadership คือว่าบางเรื่องเนี่ยผมไม่เก่งผมให้ท่านนี้ไปแทนบางอย่างวันนี้ผมมีเรามีทั้งไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์กนกวงศ์ตระงานท่านอาจารย์สันติกิรนันท์นะครับพี่บู๊ท่านชาติชายพยุหนาวีชัยนะครับมีพี่นิกรคือบุคลากรแต่ละเรื่องหรือแม้แต่น้องๆคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z ที่เข้ามาเนี่ยบางเรื่องเราให้น้องๆขึ้นเวทีแทนก็มีถ้าเราไม่สันทัดฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าหัวหน้าพรรคต้องเก่งหมดเดียวทุกอย่างใช่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่นะครับเรื่องไหนที่เพอร์เฟกต์อ่ะเรื่องไหนใครเก่งเรื่องนั้นคุณออกแล้วก็เป็นที่มาของแนวคิดที่บอกว่าคิดโดย Gen Z หรือ Gen Z ทำโดย Gen Y ปรึกษา Gen X ใช้ประสบการณ์ของ Gen B คือทุกเจนเนี่ยเราทำงานร่วมกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเอาดีๆพี่ท็อปเจนอะไรพี่General โอ้โหคืออะไรคือ General คือ General นี่คือทุกเจนหมดเลยแล้วก็เป็น General Base ด้วยเช่นกันนะครับคือทุกเจนเราอยู่ในรวมในพี่หมดแล้วก็ต้องสามารถสื่อสารการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถเป็นสะพานเชื่อมความหลากหลายทางความคิดเชื่อมความหลากหลายทางอายุนะครับรุ่นนี้คิดแบบนี้รุ่นนี้คิดแบบนี้เราจะประสานกันได้ยังไงเพราะไม่ได้แปลว่าเขาผิดเพียงแต่คิดต่างกันมองต่างมุมแต่มันต้องการเห็นผลลัพธ์เดียวกันเนี่ยเราจะประสานแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างไรยอมเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นเจเนอเรลเบสของประชาชนไหมแน่นอนครับถ้าถึงเวลาการทำงานขึ้นมามั่นใจว่าแคนดิเดตของชาติไทยพัฒนาที่เรานำเสนอนั้นไม่น้อยหน้าไม่แพ้แคนดิเดตของพรรคอื่นแล้วเรื่องของการก้าวสู่สากลล่ะผมเชื่อว่าผมพูดอยู่หลายเวทีนะครับผมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแคนดิเดตนายกของทุกๆพรรคเนี่ยนำเสนอเป็นบุคคลที่มีความสามารถทั้งนั้นนะครับอย่าเป็นเพียงแค่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่โลกกำลังเฝ้ารออยู่เพราะว่าวันนี้หลายๆบริบทหรือแม้แต่นโยบายที่ชาติไทยพัฒนานำเสนอนั้นมันตามเมกะเทรนที่ทั่วโลกกำลังปวดหัวกันอยู่กำลังให้ความสำคัญอย่างเช่นเรื่อง climate change วันนี้ไม่มีผู้นำประเทศไหนไม่มีรัฐบาลประเทศไหนไม่แตะเรื่อง climate change ถูกค่ะประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่โดนผลกระทบเต็มๆจากธรรมชาติเวลาเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติขึ้นมาจึงเป็นเหตุที่ว่านายกในวันนี้จะต้องตอบโจทย์สังคมว่าเอาประเทศไทยไปเชื่อมโยงกับโลกไปยืนบนเวทีโลกและในขณะเดียวกันต้องเอาโลกทั้งใบมาเสิร์ฟให้คนไทยว่ามีอะไรดีๆในโลกนี้คนไทยจะต้องได้ประโยชน์จากนั้นพร้อมเป็นคนนั้นไหมคือไม่ได้ขวนขวายแต่ถ้าถึงเวลาจะต้องทำงานมั่นใจว่าจะไม่ทำให้สมาชิกของชาติไทยพัฒนาและพี่น้องประชาชนคนไทยผิดหวังครับพูดถึงเรื่องของสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นบอกว่าทีมเวิร์คนี่แข็งแรงมากวันนี้เรากำลังก่อร่างสร้างความแข็งแรงขึ้นมาแน่นอนพอเปลี่ยนจากนายบรรหารมาเป็นกัญจนาแล้วก็วันนี้จากกัญจนามาเป็นวราวุธเนี่ย หลายคนก็จะบอกโอ้สมัยพ่อนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้น้อมรับเลยเพราะว่าวราวุธไม่มีทางที่จะเก่งเอาเข้าจริงๆนะอาจจะทันนะเพราะว่าสมัยที่เป็นนักข่าวกระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่กับท่านเลยใช่ฉะนั้นการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแนวความคิดของคนก็จะเปลี่ยนนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าผมเองเนี่ย
เก่งสู้หัวหน้าท่านก่อนๆไม่ได้ฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทีมเวิร์คที่เข้มแข็งและเรามั่นใจว่าการเข้ามาของบุคลากรใหม่ๆหรือแม้แต่น้องๆกลุ่มไทยยังพัฒนาขออนุญาตใช้เอาชื่อน้องๆมาที่น้องๆเสนอบอกว่าเอ๊ะเรามีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาจะเรียกการทำงานของน้องๆว่ายังไงเขาก็เสนอมาว่าเป็นกลุ่มไทยยังพัฒนาคือยังในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าไทยประเทศไทยเนี่ยยังสามารถพัฒนาได้อีกยังต้องพัฒนาต่อแล้วก็ยังก็คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แอสยังผมก็ยังเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นะครับชาติไทยยังพัฒนายังอยู่นะก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วที่สำคัญเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นความหวังจะเป็นแขนงใหม่ของชาติไทยพัฒนาที่ให้ความรู้ให้แนวคิดต่างๆอย่างทุกวันนี้เวลาผมไปขึ้นเวทีเนี่ยนะครับคนรุ่นใหญ่ๆในพรรค Gen X Gen B เนี่ยเราเข้าใจความคิดเขาผมไม่ค่อยได้ถามละเพราะเราแลกเปลี่ยนกันมาเยอะกลายเป็นว่าผมถามน้องๆพวกนี้เรื่องนี้เราควรจะถามเราควรจะตอบอย่างไรตอบไม่ให้บ้งตอบให้ปังอะไรต่างๆเหล่านี้โลกมันเชนไงเราต้องฟังเขาถูกต้องเพราะว่าเขาก็คือคนที่จะพัฒนามาเป็นคนรุ่นใหม่คนพัฒนาประเทศแล้วเขาจะต้องเป็นคนมารับไม้ต่อจากเราซึ่งพอได้มีโอกาสคุยกับน้องๆกลุ่มไทยยังพัฒนาทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าเกิดความหวังแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเออเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำมีน้องๆกลุ่มนี้มารับต่อนะแอบถามแบบเปิดใจเลยตอนนี้ผลโพลก็ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเอ๊ะพรรคของเราจะกลางๆเนอะหนึ่งโอ้พูดกลางๆนี่ยังใจดีถ้าเอามาอยู่ล่างๆคือแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยก็บอกมาเธอไม่ว่ากันรู้ตัวดีเอาไม่เรายังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ครับกังวลไหมสองก็คือมันเริ่มมีการหุยวิเคราะห์การจับขั้วนั้นขั้วนี้เยอะแยะไปหมดมองยังไงประเด็นที่หนึ่งกังวลไหมไม่กังวลนะครับเพราะว่าผลโพลเนี่ยเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เห็นว่าเรายังบกพร่องอะไรอยู่ทำการบ้านหนักขึ้นพี่น้องประชาชนยังอยากจะเห็นอะไรจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองอยู่นะครับแล้วก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังให้การสนับสนุนพรรคเราเราจะทำอย่างไรให้เขามีกำลังใจแล้วก็สนับสนุนต่อในเวลาเดียวกันเราจะเติบโตได้อีกอย่างไรนะครับดังนั้นก็เป็นการว่ากังวลไหมไม่กังวลแล้วก็ประเด็นต่อมาว่าคำถามที่สองเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเราจะจำกันได้ไหมอ่ะต่อนึกออกแล้วคำถามที่เราบอกว่าแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแล้วจะจับขั้วกันอย่างไรอะไรอย่างไรนะเนี่ยผมคิดว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนนั้นขาดการว่าจะเกิดแบบนี้สูตรนั้นสูตรนี้เนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าพอจับมือกันนั่นจับมือกันนี้พอเลือกตั้งเสร็จเปลี่ยนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตัวที่จะตัดสินสมการการตั้งรัฐบาลมันจะต้องดูก่อนว่าคุณได้เท่าไหร่ใช่คือประชาชนนั่นแหละประชาชนจะเป็นคนตัดสินครับว่าพรรคไหนจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่พอคืนวันที่14เสร็จปุ๊บเช้าวันที่15ตื่นเช้ามาเรารู้กันคร่าวๆแล้วมันบวกลบเนี่ยก็ไม่เกิน5นะครับก็จะรู้แล้วว่าพรรคนี้ได้เท่านี้ทั้งนี้แล้วสูตรที่จะฟอร์มรัฐบาลจะเป็น1 + 3 + 4 + 5หรือ1 2 3หรือ2 3 4 5หรืออะไรอย่างนี้มันจะต้องค่อยๆมาบวกกันแล้วก็ดูถึงความเป็นไปได้ว่าอ่ะแล้วเสร็จแล้วแนวการทำงานจะเป็นอย่างไรพรรคนี้วางแนวทางไว้อย่างไรตรงกันไหมไปกันได้ไหมนี่ก็จะนั่นแหละถึงจะต้องค่อยมาจับคั่วกันมันมีคนแซวก็พรรคเราเนี่ยนโยบายยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราก็เป็นมิตรกับทุกคนเลยไหมคือชาติไทยพัฒนาต้องบอกว่าตั้งแต่เอาก่อนหน้านี้เลยนะครับเราไม่เคยมีเรื่องกับใครเพราะเราเชื่อในการเมืองที่เรียกว่าเป็น constructive politics การมีเรื่องไม่ได้ทำให้งานเดินขึ้นการมีเรื่องไม่ได้ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้านะครับดังนั้นการเรียกว่าไม่สร้างศัตรูมีศัตรูหนึ่งคนก็มากไป มีมิตรร้อยคนก็น้อยไป ดังนั้นการที่ทำงานแล้วไม่ได้มีศัตรูเนี่ยมันซัพพอร์ตกันมันเดินไปข้างหน้ามันคงกว่าไม่ต้องมาคอยระวังหลังว่าเออเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ใครโอ้จะมาแล้วแทงๆหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนตั้งคำถามขึ้นมาอีกก็ชาติไทยพัฒนาจ้องเสียบแต่จะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้เป็นคำถามที่นี่ว่าจะถามและกินใจเดี๋ยวเขาเรียกว่าเผาเองก่อนเผาเองก่อนไม่ต้องให้เจ็บน้อยไงเล่นเองเจ็บน้อยคือก็ต้องบอกว่าข้อหนึ่งก่อนเลยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพรรคการเมืองไหนตั้งต้นด้วยการบอกว่าเลือกตั้งรอบนี้ผมจะขอเป็นฝ่ายค้านไม่เคยเห็นไปขึ้นเวทีดีเบตไหนก็ไม่เคยมีพรรคไหนบอกว่าอยากจะเป็นฝ่ายค้านผมอยากเป็นฝ่ายค้านครับกรุณาเลือกผมไม่มีเพราะคนไม่เลือกแน่นอนเป้าหมายของทุกพรรคคือการเอานโยบายที่เราพูดเอาไปทำให้กับพี่น้องประชาชนพรรคชาติไทยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคอื่นเพียงแต่ว่าด้วยการที่เราเน้นในเรื่องการทำงานไม่ได้เน้นในการสร้างศัตรูนั้นเนี่ยทุกพรรคก็ไว้ใจว่าเออเฮ้ยเอาพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าไปทำงานด้วยมันไม่มีปัญหาแล้วสี่อย่างเช่น4ปีที่ผ่าน
านมาเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการทำงานของเราในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยมันสร้างบทบาทให้กับรัฐบาลให้กับประเทศแม้แต่ในเวทีนานาชาติอันนี้เราเห็นชัดเจนนะครับก็ถึงได้อาจจะเป็นเหตุว่าเขามาเลือกเราที่จะเข้าไปในแต่ละรัฐบาลและที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นพรรคใหญ่เราเลือกเขาแต่ถ้าเราเป็นพรรคเล็กเขาเลือกเราฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าฉันจะเอาอย่างนี้อย่างนี้มันเขาจะมาเอาเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปฝากร้านหน่อยฝากพรรคฝากร้านฝากร้านโอเคตั้งหลักไม่ทันครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่า14พฤษภาคมมาถึงให้โอกาสครับพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาทำงานเบอร์18นะครับบัตรใบสีเขียวเบอร์18ชาติไทยพัฒนาเรามั่นใจครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ถึงแม้จะไม่มีรถแรกแจกแถมแต่มันจะเป็นเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานของพวกเราสืบต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมค่ะและห้องข่าวไทยโพสต์นะคะกับผู้ชายคนนี้ค่ะพี่ท็อปประวุฒิศิลปอาชาขอบพระคุณมากค่ะครับครับก็ถือว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนานะก็จะไม่ได้เน้นประชานิยมเหมือนพรรคอื่นเขาเน้นความยั่งยืนซึ่งก็เหมาะสมกับท่านรัฐมนตรีท็อปซึ่งก็เป็นดูแลเรื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนอยู่แล้วแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฮะก็ถือว่าเป็นนโยบายพรรคที่เรียกว่าไม่หวือหวาแต่ก็มีความที่น่าจะเกิดขึ้นจริงและทำได้ง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับพี่โอครับครับผมคนท็อปก็เป็นอีกนักการเมืองรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่ากำลังฉายแสงเนาะนะแต่ว่าแสงเนี่ยจะจ้าเต็มที่ในการเลือกตั้งคราวนี้หรือเปล่าต้องติดก็ต้องติดตามกันนะครับ